ถามอะไรคือความแตกต่างระหว่างมณีน้ําอสุจิกับมาซีหรือน้ํากามและหากมีทั้งสองสิ่งเปื้อนตามเสื้อผ้าจำเป็นต้องทำอย่างไรคำตอบสำหรับเฉพาะอสุจิที่จะถูกนับว่าเป็นอสุจินั้นมีปัจจัยอยู่3ประการ 1. ถึงจุดสุดยอดด้วยการหลั่งมันออกมาและรู้สึกหมดเรี่ยวแรงหลังจากมันออกมา 2. มีกลิ่นคล้ายกับเกสรต้นอินทผาลาัมหรือแป้ง 3. การหลั่งน้ําอสุจิจะออกมาด้วยการพุ่งออกมาหลายครั้งสําหรับผู้ชายหากปรากฏหนึ่งใน3อย่างนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่จะยืนยันได้ว่าเป็นอสุจิโดยไม่จําเป็นต้องปรากฏครบทั้ง3ประการส่วนมาซีนั้นคือน้ําขาวเหนียวที่ออกมาขณะมีความใคร่หรือต้องการมีเพศสัมพันธ์ โดยที่การหลังมาซีจะไม่พบเมื่ออารมณ์ใคร่หมดไปและจะไม่รู้สึกอ่อนเพลียหลังจากการหลังออกมาของมันดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้ทั้งชายและหญิงแต่จะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและน้ำอสุจินั้นจำเป็นต้องอาบน้ำยกฮัดสไม่ว่าจะหลังขณะตื่นด้วยสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์หรืออื่นๆหรือด้วยสาเหตุการฝันอัลลอฮฺตาอัลลาทรงตรัสความว่า และเมื่อพวกเจ้ามีจุนุบดังนั้นพวกเจ้าก็จงทำความสะอาดเสียส่วนมาซีนั้นจำเป็นจะต้องอาบน้ำละหมาดเท่านั้นท่านอีรดิยัลลอฮุอันหูได้กล่าวว่าเมื่อฉันเป็นผู้ที่มีมาซีฉันได้สั่งให้ท่านอลัลมิกดาดไปถามท่านรอ و ل ลลอฮฺลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมแล้วเขาก็ถามท่านอซูลและท่านได้ตอบว่าให้อาบน้ำละหมาดน้ำอสุจินั้น เป็นสิ่งที่สะอาดในทัศนะที่ถูกต้องของบรรดาอุลมามะตามที่ท่านหญิงไอาชาฮ์รอเดลลฮุอันฮาได้รายงานว่าท่านรอซูลสัลลัลลฮลุอะัลฮิวซัลลัมได้ล้างน้ำอสุจิและท่านก็ออกไปละหมาดด้วยเสื้อผ้าชุดนั้นแล้วฉันก็มองไปที่ร่องรอยของการล้างและในบางรายงานบอกว่าฉันได้ขูดคราบอสุจิออกจากเสื้อผ้าของท่านรอซูลสลลัลลฮลุอะัลฮิวซัลลมัมและท่านก็ได้ละหมาดด้วยเสื้อผ้าชุดนั้น ส่วนมาซีนั้นเป็นสิ่งที่สกปรกตามฮะดิษของท่านอาลีที่ได้กล่าวผ่านมาและมีบางรายงานกล่าวว่าท่านนาบีสลัลลัลลอฮุอะลัยฮุะสัลลัมได้ใช้ให้ล้างอวัยวะเพศและอัณฑะทั้งสองและอาบน้ําละหมาดส่วนทัศนะที่กล่าวว่าน้อาอสุจินั้นสะอาดคือหากว่ามันเปืเป้อนตามเสื้อผ้าก็ไม่ถือว่ามันสกปรกและหากคนใดจะละหมาดด้วยชุดนั้นก็ถือว่าอนุญาตให้ทําได้ ท่านอิบนนกูดามะฮ์ฮิมาหุลลอฮ์กล่าวว่าและถึงแม้เราเห็นด้วยกับความสะอาดของน้ำอสุจิแต่ก็ส่งเสริมให้ทำการขูดมันออกหากเขาละหมาดด้วยเสื้อผ้านั้นโดยที่ไม่ได้ขูดออกก็ถือว่าอนุญาตส่วนน้ำมาซีนั้นหากเกิดความยากลำบากก็ให้ทำการพรมน้ำบนเสื้อผ้านั้นก็ถือว่าเพียงพอท่านซฮ์บินฮานิฟเล่าวา่าฉันพบว่ามีน้ำมาซีออกมามาก ฉันจึงได้ชำระล้างมันหลายครั้งและฉันก็ถามท่านนาบีสุลตลลล่านลลลถึงเรื่องดังกล่าวท่านนาบีกล่าวว่าอนุญาตให้ท่านทําการอาบน้ํและหมาดฉันจึงถามไปว่าโอ้ท่านเรสุลตล่านแล้วสิ่งใดที่โดนเสื้อผ้าของฉันเล่าฉันจะทําเช่นไรท่านตอบว่า<อ>เพียงพอแล้วที่ท่านจะนําน้ํามาสักกอบมือหนึ่งและพรมไปที่เสื้อผ้าของท่าน โดยที่ท่านเห็นว่ามันโดนรอยที่เปื้อนนั้นและอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่ง